สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง30เหตุผลนะครับที่ฟังไม่ขึ้นนะครับซึ่งจะมานำเสนอในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลไม่ make sense และมีความขัดแย้งนะครับในโลกของโปเกมอนครับไม่ว่าจะเป็นในเกมหรืออนิเมะก็ตามและแน่นอนครับว่าจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอทั้งที่ในโลกของโปเกมอนนะครับดำเนินเนื้อเรื่องนะครับมาถึง7ภูมิภาคนะครับแต่ความขัดแย้งครับแล้วก็สิ่งที่ฟังไม่ขึ้นเนี่ยนั้นก็ยังคงมีอยู่เสมอเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับจะไม่ได้สาระแต่อย่างใดครับถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าทำไมคลิปนี้ถึงเป็นพาร์ทที่2นะครับซึ่งมันก็มีพาร์ทหนึ่งนั่นแหละครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยดูนะก็สามารถดูได้ครับในใต้คลิปนี้ครับหรือตอนท้ายคลิปนั่นเองเอาล่ะเพื่อนๆพร้อมหรือยังครับกับเหตุผลครับที่ฟังไม่ขึ้นครับในพาร์ทที่2ครับถ้าพร้อมแล้วครับมาชมกันเลยครับสิ่งที่ฟังไม่ขึ้นอย่างแรกเลยนะครับในการเจอเทพในตำนาน3ตัวครับไรโคเอนเต้แล้วก็ซุยคุนนะครับในภาคโกแล้วก็ซิลเวอร์หรือเจน2นั่นแหละเมื่อเราไล่ล่าจนเจอมันนะครับเราก็จะใช้ท่าสถานะต่างๆนะครับเพื่อจะจับมันเมื่อมันหลับปุ๊บมันก็จะสามารถหนีการต่อสู้ได้ติดแช่แข็งมันก็หนีได้เพ้อเพ้อนะครับเรากดหนีเองครับมันไม่ให้เราหนีนะแต่มันกลับกดหนีซะเองเอาเลยเต็มที่เลยพี่ผมยอมละต่อมาครับเหตุผลที่2ครับการเปลี่ยนร่างเมก้านะครับจะต้องมีสายสัมพันธ์กับโปเกมอนมีความเชื่องมีนู่นนี่นั่นหรือมีความหลังกันก็แล้วแต่เหมือนผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามากมายแต่ในเกมครับถ้าเรานะครับยืมโปเกมอนเพื่อนนะครับมาให้ถือหินเมก้านะครับเราก็สามารถกดแปลงร่างเมก้าได้โดยที่ไม่ต้องสร้างความสัมพันธ์ครับเหตุผลที่3ครับสถานที่ลูเกียอาศัยอยู่นะครับจะแบ่งออกเป็น4เกาะครับจำได้ไหมแต่ถ้าเราจะเข้าไปจับนะครับทางเข้าครับมีเพียงแค่เกาะเดียวครับเอ้าและอีก3เกาะอีกจะสร้างมาเพื่อต่อมาครับเหตุผลที่4ครับต่อจากข้อ3นะครับการที่เราจะไปจับลูเกียนะครับเรานะครับจะต้องใช้ท่าเซิร์ฟนะครับใช้ท่าน้ำวนเข้ามาในเกาะครับแล้วก็เข้าถ้ำไปแต่ทำไมลูเกียครับถึงไม่เป็นท่าน้ำครับกลายเป็นท่าพลังจิตซะอย่างนั้นมันก็ควรจะเป็นน้ำสิเหตุผลที่5ครับกัสลอร์ดหรือว่าอาคุจิคินนะครับในโลกจริงของโลกโปเกมอนเนี่ยมันกินไม่เคยอิ่มเลยครับกินภูเขากินแม่น้ำแล้วยังพูดว่าหิวอยู่เลยตะกัดตะกามจริงๆแต่ภายในเกมนะครับจะมีระบบหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าโปเกรีเฟสนะครับซึ่งเราจะสามารถเล่นแล้วก็ให้อาหารกับโปเกมอนตัวนั้นได้เราสามารถทำให้เจ้าอาคุจิคินตัวนี้ครับอิ่มได้ครับเพียงแค่ใช้โปเกบีมเพียงแค่2-3เมตรครับไม่เอาหน้าเพื่อนตะกามไม่ใช่เหรอ Nope.เหตุผลที่6ครับเมื่อโปเกมอนติดมือนะครับจะตีตัวเองเมื่อติดมือครับสิ่งที่ฟังไม่ขึ้นในข้อที่7นะครับในระหว่างที่เราจะจับโปเกมอนสักตัวนึงเนี่ยเราจะทำให้โปเกมอนตัวนั้นครับติดหลับนะครับนั่นก็เป็นข้อหนึ่งครับแต่เมื่อเราปาบอลไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกจากบอลได้ด้วยทั้งที่มันหลับอยู่สรุปมันหลับจริงปะวะเนี่ยเหตุผลที่8ครับตัวแบทครับเป็นโปเกมอนที่สามารถเรียนรู้นะครับถ้ามีลุกได้แต่เดี๋ยวนะสรุปเองมีลูกตากับเขาด้วยเหรอจะได้ว่าไม่มีนะเหตุผลที่9ครับในโลกโปเกมอนนะครับโปเกมอนเองเนี่ยก็เหมือนคนเราครับที่มีความหิวมีความกระหายอาหารโปเกมอนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรานะครับจะเห็นโปเกมอนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยได้กินตลอดเวลาแต่เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าโปเกมอนที่อยู่ในบอลตลอดเนี่ยมันจะกินอะไรในเมื่ออยู่ในบอลเพราะบางตัวเนี่ยมันอยู่ในบอลมาตลอดไม่เคยออกมาเลยอย่างที่10ครับเทพผู้พิทักษ์ทะเลสาบทั้ง3ยุกซี่แอคนอมและเอมริดนะครับขึ้นชื่อเป็นเทพทะเลสาบใช่ไหมแต่มันไม่ใช่โปเกมอนธาตุน้ำครับมันเป็นธาตุพลังจิตซะอย่างนั้นเหตุผลที่11ครับนกตัวเล็กๆนะครับสามารถแบกคนเราที่ตัวใหญ่กว่าได้อย่างสบายๆพาไปไหนก็ได้ด้วยท่าไฟจะว่าไปมันก็ดูทารุณเหมือนกันนะเหตุผลที่12ครับคามิสุรุกินะครับเป็นอันต้าบีสนะครับที่มีลำตัวเป็นกระดาษมีความคมสุดๆเหมือนดาบแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปในโปเกรีเฟสนะครับซึ่งเราสามารถเล่นกับมันได้เนี่ยเราสามารถลูบลำตัวมันได้ครับบริเวณแขนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมือที่เราลูบนะครับมันลูบเรื่อยๆครับเหมือนมือไม่บาดเลยถ้าเกิดเป็นโลกจริงๆนะครับมันคงบาดไปแล้วเหตุผลที่13ครับไอเทมในเกมครับที่มีชื่อว่าแอร์บอลลูนนะครับถ้าโปเกมอนตัวไหนถือเนี่ยจะลอยได้ครับไม่ว่าน้ำหนักมันจะหนักขนาดไหนก็ตามครับพากันเดียวยังลอยได้เลยอะหรือโปเกมอนตัวอื่นก็ยังลอยได้ทั้งที่มันหนักเหตุผลที่14ครับโฮโอครับถูกเรียกว่าเป็นโปเกมอนสายรุ้งแต่ตัวมันเนี่ยมีเพียงแค่4ครับถ้าเรามองมันจากภายนอกจริงนะว่ามันมีแค่4นี่ว่ะแต่ถ้าขนมันเป็นสายรุ้งนะเหตุผลที่15ครับอันโนนะครับเป็นโปเกมอนธาตุพลังจิตนะครับ
แต่ตัวมันนะครับสามารถเรียนรู้ได้แค่ท่าเดียวครับก็คือท่า Hidden Power ครับไม่สามารถเรียนรู้ท่าอื่นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆแต่กับการครับในอนิเมะตอนสั้นของพิกาชูนะครับอันโนเนี่ยสามารถใช้ท่าไซโคคิเนซิสได้เหตุผลที่16ครับท่าคัตเตอร์ใบไม้อันเล็กๆและฟองน้ำอันนิดเดียวเนี่ยสามารถล้มงูยักษ์ขนาดใหญ่อย่างอีวะลงได้ผมก็สงสัยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะว่ามันชนะได้ไงวะเหตุผลที่17ครับมูซาชิครับหยุดการเคลื่อนไหวของไคริวได้ครับด้วยกระทะทั้งนั้นที่ไคริวครับบินด้วย 1,556 ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่เร็วมากๆเหตุผลที่18ครับ HM04 หรือว่า Hidden Machine ครับก็คือท่าสเตงนะครับท่าดันหินนี่แหละเป็นท่าที่เรานะครับจะต้องใช้ความสามารถของโปเกมอนครับเพื่อดันหินแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราหรือเปล่าครับที่เป็นคนดันเหตุผลที่19ครับโปเกมอนในตำนานครับเป็นโปเกมอนที่ดูน่ากลัวน่าเกรงขามแต่เมื่อเทพในตำนานครับมาอยู่ในระบบโปเกรีเฟสเมื่อไหร่นะครับทุกตัวครับดูน่ารักทันตาเห็นครับเหตุผลที่20ครับในโลกโปเกมอนเจน1นะครับมีร้านจักรยานครับที่จะพยายามขายจักรยานให้กับเราด้วยมูลค่า1ล้านโปเกดอลลาร์ครับทั้งที่สกุลเงินในเกมครับมันเต็มที่แค่ 999,999 ครับเหตุผลที่21ครับการที่เรานะครับทำให้โปเกมอนอีกฝั่งนึงเนี่ยหลับได้ครับเราก็มีโอกาสที่จะตีพลาดเหมือนกันครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันนอนแน่นี่อย่างนั้นเนี่ยนะมันพลาดได้ยังไงอะเหตุผลที่22ครับตอนเรานะครับเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะตั้งชื่อตัวเองอะไรก็ได้ใช่ไหมและเราครับก็สามารถตั้งชื่อคู่แข่งของเราได้เช่นกันครับซึ่งเรานะครับจะตั้งชื่อแย่ขนาดไหนด็อกเตอร์นะครับก็จะเชื่อเราครับว่าเจ้าคู่แข่งคนนั้นอ่ะมันชื่อนั้นจริงๆเหตุผลที่23ครับเรานะครับสามารถเดินล็อกหลบเทรนเนอร์ข้างทางได้ครับแม้ว่าจะไปยืนข้างๆแบบหายใจลดต้นคอก็ตามมันก็ไม่เห็นเราครับเหตุผลที่24ครับการเปลี่ยนร่างของโปเกมอนครับบางตัวเนี่ยดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลอย่างยิ่งยกตัวอย่างเช่นเทปโอโอครับเป็นปลาแต่วิวัฒนาร่างครับเป็นปลาหมึกอย่างโอคุแทงครับ25ครับยาโดรันครับเปลี่ยนร่างอนิเมะโดยใช้เชลเดอร์ครับกัดหางส่วนยาโดคิงนะครับก็ให้ยาโดงนะครับใส่คิงล็อกครับแล้วก็ให้เชลเดอร์กัดหัวมันมันไม่ตรงกันในเกมสักทีเดียวเหตุผลที่26ครับแดงร็อกเก็ตนะครับทำงานพลาดแค่ไหนครับก็ไม่ถูกไล่ออกครับแต่ยังถูกสนับสนุนอยู่เรื่อยๆครับแถมเป็นแก๊งล็อกเก็ตที่หาเงินเก่งอีกด้วยนะโดยเฉพาะในลีกครับเพราะมันขายดีมากจริงๆถ้าเกิดดูดีๆนะครับมันจะขายดีเป็นพิเศษเลยถ้ามันเอาดีด้านค้าขายนะครับคงรวยโคตรอ่ะเหตุผลที่27ครับซาวามูระนะครับเป็นโปเกมอนจอมเตะใช้ท่าประเภทหมัดได้ฮะแล้วเอบิวราจอมต่อยใช้ท่าเตะอย่างให้จ้ำคิกได้ด้วยเฮ้ยแล้วเองจะแย่งมาเพื่อทำไมวะเป็นจอมเตะจอมต่อยเนี่ยเหตุผลที่28ครับโปเกมอนโกนะครับที่รู้จักกันนะครับเป็นเกมที่ทำให้โปเกมอนเสียสมดุลครับเสียสุขภาพมากๆเลยแหละว่าง่ายๆในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงครับพอบางตัวผอมเกินไปบางตัวก็อ้วนเกินไปบางทีก็สงสารมันไม่ควรเกิดมาเลยเหตุผลที่29ครับในโลกโปเกมอนนะครับเทรนเนอร์คนหนึ่งนะครับสามารถทำให้โปเกมอนนะครับแปลงร่างเมกาได้1ตัวครับแต่ในมังงะหนังสือการ์ตูนนะครับตัวเอกที่มีชื่อว่าเอ็กนะครับสามารถทำให้โปเกมอนของตัวเองครับแปลงร่างเมกาได้ถึง5ตัวครับในเวลาเดียวกันโอ้โหพี่ครับพี่แบ่งให้พี่ชีสักตัวหน่อยดิพี่ชีจะไม่มีสักตัวเลยอะเหตุผลสุดท้ายนะครับเหตุผลที่30นะครับก็คือความสมดุลของปิกาจูนะครับของซาโตชิครับตามสเกลแล้วนะครับปิกาจูจริงๆเนี่ยไม่ได้โหดถึงขั้นไปตบระดับยักษ์ใหญ่ได้นะครับหรือว่าสู้ได้อย่างสูสีอย่างที่เราเห็นในแบบอนิเมะนะครับเอาหน้ามันคืออนิเมะแต่ถ้าเรานะครับมาดูความโหดของปิกาจูของซาโตชินะครับชนะบันกีลาแล้วก็เมตากอสของอารันได้นะครับชนะเรจิไอของจินไดในBattle Frontierได้นะครับชนะไคริวนะครับของยูจิในออเรนลีกได้ชนะเมกาลูคาริโอของคนนี้ได้ในระหว่างท้าชิงเข็มกลัดชนะเมกาเกเรดอนนะครับของคาซูมิได้และเสมอกับราติออสนะครับของทากุโตะครับในการแข่งโปเกมอนลีกรอบ4คนสุดท้ายครับไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับปิกาจูของซาโตชินะครับเรียกว่ามีท่าผสมผสานเยอะมากๆครับแบบว่าใช้2ท่าในครั้งเดียวกันน่ะไม่ว่าจะเป็นท่าหลบหลีกหรือจะเป็นท่าสวนอีกฝั่งนึงนะครับความฟันดูแลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเอ้ยปิกาจูของซาโตชิมันดูเก่งใช่ป่ะแต่มีอยู่เคสนึงนะครับที่ปิกาจูนะครับได้แพ้ให้กับโปเกมอนตัวนึงครับโจแฟนๆพูดออกมาว่าเฮ้ยแพ้ได้ยังไงเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พึ่งเสมอกับราติออสแท้ๆครับคือประสบการณ์มันยังโชคโชนอยู่อ่ะนั่นก็คือสุทาจะครับซึ่งสุทาจะตัวนี้ครับไม่เคยต่อสู้มาก่อนครับเพิ่งได้เดินทางประจนภัยออกสู่โลกภายนอกครับเป็นครั้งแรกครับทำให้คนที่ตามดูเนี่ยเฮ้ยจูเอ็งโดนเนิร์ฟเหรอวะ
สเกลความเก่งที่เสมอเราจะอ้อมมาไปไหนนี่แหละครับคือทั้งหมดครับ30ผลที่ฟังไม่ขึ้นครับในพาร์ทที่2นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่ว่าก็ยกเฉพาะเรื่องที่ใหญ่ๆมาละกันนะครับความสมดุลในอนิเมะมักจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับเพราะว่ามันจะน่ะไฟชนะน้ำมีไหมใครที่ติดตามอนิเมะก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะซาชิมันก็เขาเรียกนะมันก้าวข้ามขอบเขตไปเยอะมากส่วนเกมก็จะมีสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นแต่มันก็เป็นโอเคและต่อจากนี้ครับก็เข้าสู่ช่วงสุ่ม5คอมเมนต์นะครับถามตอบในคลิปก่อนนะครับในคลิปก่อนนะครับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับ5อันดับโปเกมอนมังกรที่เก่งที่สุดนะครับงั้นเรามาเริ่มสุ่ม5คอมเมนต์กันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับน้ำตาไหลเลยเห็นโปเกมอนในดวงใจเป็นปกคลิปครับคิดอยู่นานเลยครับว่าจะเป็นตัวอะไรโอเคถ้าเกิดชอบก็โอเคครับอ่ะมาต่อที่คอมเมนต์ที่2ครับถ้าโปรดหนูเลยส่วนตัวชอบไคริวไฟก้อนแล้วก็กาเบียสค่ะโอ้โหนี่มันตัวหน้าตาเท่ๆทั้งนั้นเลยนี่โอเคครับคอมเมนต์ที่3ครับ10อันดับโปเกมอนต่อสู้ครับโอ้โห10อันดับโปเกมอนต่อสู้เหรอครับงั้นเอาไปแค่5ก่อนแล้วกันนะครับ10อันดับมันน่าจะยาวไปงั้นรอต่อไปนะครับจะทำแน่นอนครับไม่ต้องห่วงอ่ะคอมเมนต์ที่4ครับที่ทำ10 ability ที่ดีที่สุดหน่อยครับผมอยากดูอันนี้ค่อนข้างกว้างมากนะครับกว้างมากๆเพราะว่าทุก ability เนี่ยมันดีหมดแล้วมันดีเยอะมากๆนะครับผมคงไม่ทำเป็นอันดับแบบว่าอันไหนดีกว่าอันไหนด้อยกว่าผมไม่ทำนะครับผมคงยกมาทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีดีอย่างงี้งี้นะก็ทุกอย่างจะมีประโยชน์หมดแหละ ability นะครับก็ต้องขอบคุณครับที่เสนอเข้ามานะครับโอเคอ่ะคอมเมนต์ที่5ครับคอมเมนต์สุดท้ายพี่ครับผมสงสัยครับว่าโปเกมอนเจน5นี่มีตัวอะไรอ๋อโปเกมอนเจน5ทั้งหมดเนี่ยมีตัวไหนที่แปลงร่างเมก้าได้มีหรือเปล่าครับแค่เจน5เท่านั้นทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่มีเลยตัวร่างเมก้าในเจน5ครับจริงๆมันมีนะครับมันมีอยู่ตัวนึงครับเป็นตัว EP ตัวนึงเลยถ้าเกิดเล่นกันเจน5นะก็คือทาบุเนครับเมก้าทาบุเนแต่มันจะถูกลืมก็ไม่แปลกครับเพราะมันจืดจางมากอันนี้พูดจริงๆก็จบแล้วครับสำหรับ5คอมเมนต์นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาโอเคก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ในคลิปนี้ด้วยนะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในวันอาทิตย์นะครับช่วง 3:00 นนะครับในเรื่องของโปเกมอนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ